รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกับรายการ Mad World กับคุณครูโปเต้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูพกอะไรมาด้วยคะเด็กๆนาฬิกาวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเวลาค่ะเวลาคือสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปนะคะโอเคงั้นเราเริ่มกันเลยคุณครูพกนาฬิกามาด้วยอุปกรณ์แบบนี้เราเรียกว่านาฬิกาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้ในส่วนของการอ่านค่าเวลาหรือว่าการบอกเวลากันเลยค่ะงั้นคุณครูเริ่มที่เวลาแรกนะคะอันนี้ตรงเป๊ะเลยแบบนี้เข็มสั้นเข็มยาวชี้ตรงกันเลยแบบนี้เราอ่านว่า12นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงตรงนั่นเองค่ะก็คือเลขเข็มสั้นชี้ที่เลข12เข็มยาวชี้ที่เลข12เหมือนกันเราเรียกว่า12นาฬิกานะคะโอเคเหมือนกันไหมคะเด็กๆอาจจะเอานาฬิกาที่บ้านมาหมุนแบบคุณครูก็ได้นะคะจะได้ร่วมสนุกไปพร้อมๆกันค่ะงั้นข้อต่อไปคุณครูบอกว่าเวลา7นาฬิกาหรือว่า7โมงเช้าหมุนยังไงนะโอเคงั้นคุณครูลองหมุนนะคะ7โมงเช้านะคะก็ต้องหมุนมาที่เลข7นะคะเข็มสั้นชี้เลข7เข็มยาวชี้เลข12แบบนี้นะคะเราอ่านว่า7นาฬิกานะคะเข็มยาวชี้เลข12นี่ตรงเป๊ะเลยนะคะแล้วอันนี้เข็มสั้นชี้เลข7เราอ่านว่า7นาฬิกาแต่ว่าถ้าเขียนเป็นตัวเลขเราก็จะเขียนว่า 7.00 นาฬิกาตัวย่อเราจะใช้คำว่า นจุดนั่นเองโอเคหรือว่าถ้าตอนนี้คือตอนเช้าเราจะอ่านว่า7นาฬิกาแต่ถ้าตอนกลางคืนก็คือ1ทุ่มหรือว่า19นาฬิกานั่นเองค่ะโอเคนะคะต่อไปคุณครูบอกว่าเวลาผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงคุณครูหมุนเข็มนาฬิกานะคะมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บหมุนเข็มยาวมาอยู่ที่เลข6ตรงนี้หรือว่าหมุนเวลามาครึ่งชั่วโมงแบบนี้อ่านว่า7นาฬิกา30นาทีหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดเราก็จะบอกว่า7โมงครึ่งค่ะแต่ถ้ามันเป็นตอนกลางคืนล่ะคะตอนกลางคืนก็คือ19นาฬิกา30นาทีเข็มยาวชี้เลข6เข็มสั้นชี้เลข7แบบนี้นะคะเราก็จะอ่านว่า19นาฬิกา30นาทีแต่ถ้าเป็นตอนเช้าก็คือ7นาฬิกา30นาทีนะคะคุณครูบอกว่าคุณครูจะต้องเข้านอนเวลา21นาฬิกาหมุนไปตรงไหนดีคะเวลา21นาฬิกาคุณครูต้องเข้านอนแล้วหมุนไปตรงไหนดีคะนี่ค่ะฟื้นหมุนมานี่นะคะนี่คุณครูบอกว่าคุณครูต้องเข้านอนตอนเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มเข็มสั้นของคุณครูจะต้องชี้ที่เลข9เข็มยาวจะต้องชี้ที่เลข12ตรงเป๊ะเลยอันนี้คือเวลากลางคืนคุณครูบอกว่าคุณครูต้องเข้านอนตอน3ทุ่มนะหรือว่า21นาฬิกาทีนี้ตอนเช้าคุณครูบอกว่าคุณครูมีนัดจะต้องไปโรงเรียนอะเวลา9นาฬิกาตรง9นาฬิกาเป็นยังไงคะนี่ไงคะเหมือนกันเลยแต่คือเวลาตอนเช้าอันนี้คือ9นาฬิกาตรงโอเคนะเข็มสั้นชี้เลข9เข็มยาวชี้เลข12อันนี้คือการบอกเวลานะงั้นคุณครูบอกใหม่บอกว่าคุณครูจะเลิกงานเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นคุณครูเลิกงานตอนที่เข็มสั้นชี้เลขอะไรเข็มยาวชี้เลขอะไรคะเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12อันนี้คือเวลาเลิกงานของครูค่ะอันนี้นะอ่านว่า16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นเวลาตอนเช้ามืดนะคะเราเรียกเวลานี้ว่า
4หรือว่า4นาฬิกานั่นเองค่ะภาษาพูดอาจจะบอกว่าฉันตื่นนอนตอน4หรือว่าอันนี้แหละค่ะคือ4นาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้เลข4เข็มยาวชี้เลข12อันนี้คือการบอกเวลาโดยการใช้นาฬิกาตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะบอกเวลาแล้วก็อ่านค่าเวลาเวลาเรามีนัดเราก็สามารถที่จะมาได้ตรงเวลาแล้วล่ะค่ะเวลาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเรียนรู้การอ่านแล้วก็ดูนาฬิกาให้เป็นเลยล่ะค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเขียนนะคะว่าถ้าเราเขียนแบบนี้จะอ่านว่าอย่างไรหรือว่าถ้าเราเจอแบบนี้เราจะมีวิธีในการอ่านเลขนาฬิกาอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันแรกนะคะ9นาฬิกา30นาทีถ้าเป็นภาษาปากหรือว่าภาษาบ้านเราจะพูดว่า9โมงครึ่งทีนี้เราจะเขียนอย่างไรก็คือ 09.30 นอนหนูจุดแบบนี้นะคะเราอ่านว่า9นาฬิกา30นาทีอันนี้คือการอ่านเวลางั้นคุณครูถามรูปนะคะ9นาฬิกาอยู่ตรงไหนคะ9นาฬิกา30นาทีเมื่อสักครู่คุณครูได้สอนไปแล้วเนาะก็เข็มสั้นจะอยู่ตรงเลข9เข็มยาวจะอยู่ตรงเลข6นั่นเองค่ะอันนี้คือ9นาฬิกา30นาทีทีนี้ค่ะต่อมาบอกว่า5นาฬิกาตรงถ้าภาษาปากหรือว่าภาษาพื้นบ้านทั่วไปเราก็จะบอกว่าตี5ค่ะตี5หรือว่าในทางการเขียนเราก็จะเขียนว่า05.00 ทำยังไงคะเข็มสั้นชี้เลข5เข็มยาวชี้เลข12แบบนี้เราอ่านว่า5นาฬิกาหรือว่าตี5โอเคต่อมา1นาฬิกา45นาทีถ้าเป็นภาษาบ้านๆ นะคะหรือว่าภาษาพื้นบ้านเราจะอ่านว่าตี 1:45 นะคะทีนี้ถ้าเราจะเขียนเราก็จะเขียนได้ว่า 01.45 นาฬิกาหรือว่านอนหนูจุดนะคะงั้นเรามาลองดูสิคะว่าถ้าบนนาฬิกาเนี่ยเข็มนาฬิกาจะอยู่ตรงเลข1ส่วนเข็มยาวก็จะอยู่ตรงเลข45นี่ค่ะอยู่ตรงเลข1นะเข็มสั้นอยู่ตรงเลข1เข็มยาวอยู่ตรง45นะคะแบบนี้นะคะคือ1นาฬิกา45นาทีหรือว่าตี 1:45 นั่นเองค่ะโอเคต่อไปนะคะนั่นก็คือ13นาฬิกาตรง13นาฬิกาตรงถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านก็คือบ่ายโมงตรงบ่ายโมงตรงถ้าเป็นภาษาเขียนหรือว่าเขียนให้ถูกต้องเราก็จะเขียนว่า 13.00 ก็คือ 13.00 นจุดหรือว่า13นาฬิกาแล้ว13นาฬิกาในนาฬิกาเนี่ยเราจะเขียนยังไงคะเพราะมันมีแค่เลข1ถึงเลข12เองมันก็คืออยู่ตรงเลขเข็มสั้นอยู่ตรงเลข1เข็มยาวอยู่ตรงเลข12อันนี้คือ13นาฬิกานะคะโอเคต่อมานะคะโจทย์บอกว่า23นาฬิกา14นาที23นาฬิกา14นาทีถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านเราจะพูดว่า5ทุ่ม14นาทีแต่ถ้าวิธีการเขียนนะคะเราก็จะเขียนว่า23นาฬิกา14นาทีหรือว่านจุดนั่นเองค่ะเด็กๆคะถ้าบนหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้นะคะเข็มสั้นก็จะอยู่ที่เลข11นะคะเข็มยาวก็จะอยู่ที่เลขตรงนี้นะคะก็คือก่อนถึงเลข3นิดนึง1นาทีนะคะก็คือ14นาทีอันนี้นะคะก็จะอ่านว่า23นาฬิกา14นาทีนั่นเองค่ะเด็กๆคะในการอ่านเวลานะคะถ้าเราแบ่งเวลาเป็นชั่วโมงนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด24ชั่วโมงคือ1วันถ้าเด็กๆเห็นนาฬิกาแบบนี้นะคะเข็มสั้นชี้เลข12เข็มยาวชี้เลข12เวลาแบบนี้เราจะอ่านว่า12นาฬิกาหรือว่าเวลาเที่ยงวันค่ะอันนี้คือตอนกลางวันถ้านาฬิกาแบบนี้เราจะอ่านว่า12นาฬิกาหรือว่าเที่ยงวัน
แต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนแล้วนาฬิกามันเป็นแบบนี้ล่ะคะเราจะอ่านว่า24นาฬิกาหรือว่าเที่ยงคืนพอดีเลยโอเคค่ะตอนนี้เด็กๆสามารถตอบได้แล้วนะคะว่า1วันมี24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าบนเข็มหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันมีแค่เลข1ถึงเลข12เด็กๆก็สามารถอ่านได้แล้วแล้วก็ตอบได้ว่าภาษาพื้นบ้านจะเป็นอย่างไรภาษาทางการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในเบรกหน้านะคะเราจะมาลองฝึกการอ่านเวลากันเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวไปพบกันในเบรกต่อไปค่ะเด็กๆคะในเบรกนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปขึ้นรถไฟกันค่ะสำหรับการขึ้นรถไฟนี่นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาเวลาแล้วก็ต้องไปให้ตรงเวลาเพราะฉะนั้นการอ่านค่าของเวลาเนี่ยจะต้องอ่านให้ถูกต้องเราจะได้สามารถไปขึ้นรถไฟได้อย่างทันเวลาไม่ตกขบวนนั่นเองค่ะทีนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆ เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปยังอุบลราชธานีกันค่ะโดยรถไฟที่คุณครูจะพาไปเนี่ยมีให้เด็กๆเลือกอยู่3ประเภทค่ะมีตั้งแต่ด่วนเร็วแล้วก็แบบธรรมดาเด็กๆก็เลือกเอานะคะว่าเด็กๆจะไปแบบด่วนหรือว่าเร็วหรือว่าแบบธรรมดานะคะแต่ทีนี้ค่ะมันจะมีเวลาในการออกนะคะคุณครูขอเริ่มที่รถด่วนก่อนนะคะด่วนเนี่ยถ้าออกจากกรุงเทพเวลา21นาฬิกาจะไปถึงสถานีที่สระบุรีเวลา23นาฬิกาแล้วจะออกจากสถานีที่สระบุรีที่เวลา23นาฬิกา1นาทีจากนั้นค่ะจะไปถึงสถานีกลางทางคือนครราชสีมาที่เวลา1นาฬิกา46นาทีหรือว่าเวลาตี1 46นาทีนะคะแล้วก็จะออกจากสถานีนครราชสีมาเวลา1นาฬิกา51นาทีนะคะและไปถึงจุดหมายปลายทางนั่นก็คืออุบลราชธานีเวลา6นาฬิกา30นาทีหรือว่า6โมงครึ่งตอนเช้านั่นเองค่ะโอเคทีนี้นะคะอันนี้คือเป็นรถไฟแบบด่วนนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆบอกว่าคุณครูคะหนูสะดวกไปรถไฟที่เป็นแบบความเร็วธรรมดาค่ะนั่นก็คือแบบเร็วนะคะนั่นก็คือออกจากสถานีที่กรุงเทพเวลา18นาฬิกา45นาทีไปถึงสถานีที่สระบุรีเวลา20นาฬิกา48นาทีออกจากสถานีที่สระบุรีนะคะเวลา20นาฬิกา49นาทีเห็นไหมคะเขามาถึงแล้วออกเลยใช้เวลาแค่1นาทีเองเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมารอให้ทันเวลานะคะต่อไปค่ะถึงสถานีที่นครราชสีมาเวลา23นาฬิกา28นาทีเขาจะออกจากสถานีนครราชสีมาเวลา23นาฬิกา33นาทีนะคะและไปถึงจุดหมายปลายทางอุบลราชธานีเป็นเวลา4นาฬิกา40นาทีอันนี้คือขบวนรถไฟเร็วต่อไปค่ะเป็นรถไฟแบบธรรมดานะคะโอเคเราจะออกจากกรุงเทพไปจนถึงอุบลราชธานีแบบเดิมเลยนะคะแต่ว่าออกที่เวลา15นาฬิกา25นาทีหรือว่าเวลาบ่าย3 25นาทีนะคะเพราะฉะนั้นออกจากกรุงเทพ15นาฬิกา25นาทีจะไปถึงสถานีกลางทางที่สระบุรีเวลา17นาฬิกา47นาทีและจะออกจากสถานีสระบุรีเวลา17นาฬิกา48นาทีแล้วก็ไปถึงสถานีกลางทางที่นครราชสีมาเวลา21นาฬิกา1นาทีนะคะแล้วก็แวะรับผู้โดยสารแล้วก็ส่งผู้โดยสารเนี่ยนะคะจะออกเวลา21นาฬิกา8นาทีและไปถึงจุดหมายปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะเวลา3นาฬิกา35นาทีหรือว่าตี3 35นั่นเองค่ะอันนี้คือรถไฟขบวนแบบธรรมดานะคะทั้ง3ประเภทก็ให้เด็กๆลองเลือกดูว่าเด็กๆจะเลือกขึ้นรถไฟแบบไหนนะคะทีนี้คุณครูได้อธิบายตารางเวลาของรถไฟจากสถานีที่กรุงเทพมหานครไปถึงอุบลราชธานีทีนี้เรามาลองดูคำถามกันดีกว่าค่ะว่าโจทย์จะถามเราว่าอะไรข้อแรกโจทย์ถามว่ารถเร็วออกจากกรุงเทพเวลากี่โมง
ลดเร็วออกจากกรุงเทพเวลากี่โมงคะแล้วก็มาดูที่คอลัมน์ของลดเร็วออกจากกรุงเทพเวลา 18:45 น.โอเคค่ะต่อไปนะคะข้อ2โจทย์ถามว่ารถด่วนถึงอุบลราชธานีเวลาเท่าไรรถด่วนเราก็มาดูที่คอลัมน์ช่องรถด่วนนะคะเมื่อถึงอุบลเวลา 6:30 น.หรือว่า 6:30 น.นะคะทีนี้ข้อ3โจทย์ถามว่ารถด่วนหยุดพักที่สถานีนครราชสีมาเป็นเวลากี่นาทีรถด่วนนะเราก็มาดูที่ช่องรถด่วนนะคะหยุดพักที่สถานีนครราชสีมาเป็นเวลากี่นาทีจากตารางการเดินรถไฟนะคะเขาบอกว่าเขามาถึงที่เวลา 1:46 น.และออกที่เวลา 1:51 น.เขาหยุดรถเป็นเวลาเท่าไหร่คะ 1:46 น.ใช่ไหมคะ 47:48:49:50:51เพราะฉะนั้นเขาหยุดรถที่สถานีนครราชสีมาเป็นเวลา5 นาทีโอเคตอนนี้น้องๆก็จะได้เห็นว่ารถด่วนนะคะหยุดพักที่สถานีนครราชสีมาเป็นเวลา5 นาทีด้วยกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถอ่านค่าเวลาแล้วก็สามารถไปทันรถไฟแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวในเบรกต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักกับความสัมพันธ์ของเวลากันค่ะเดี๋ยวไปพบกันในเบรกต่อไปพักกันสักครู่นึงค่ะเด็กคะสำหรับในเบรกนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ความสัมพันธ์ของเวลาค่ะซึ่งเวลาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะเป็น60วิเท่ากับ1นาทีเดี๋ยวเราลองมาเทียบความสัมพันธ์ของเวลากันนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาดูกันที่ความสัมพันธ์ของเวลาในแบบต่างๆนะคะเริ่มต้นที่60วินาทีเท่ากับ1นาที60นาทีเป็น1ชั่วโมง24ชั่วโมงเป็น1วัน7วันเป็น1สัปดาห์30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปี52สัปดาห์เป็น1ปีเช่นกันค่ะอันนี้นะคะคือความสัมพันธ์ในรูปแบบของเวลาในแบบต่างๆกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้รู้แล้วนะว่า1วันมี24ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีอันนี้ล่ะค่ะคือความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆของเวลานะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของเวลากันนะคะคุณครูเริ่มที่ให้เด็กๆจงกระจาย9วัน4ชั่วโมง25นาทีให้คิดเป็นกี่นาทีหรือว่าเป็นเวลากี่นาทีค่ะเหมือนโจทย์ต้องการถามว่าถ้า9วัน4ชั่วโมง25นาทีเนี่ยคิดเป็นทั้งหมดกี่นาทีทีนี้งั้นคุณครูก็เริ่มเลยนะคะ1วันมี24ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ว่าโจทย์ของเรากำหนดว่า9วันก็เอา24คูณด้วย9 9คูณ4ได้36เพราะฉะนั้นใส่6ทด3 9คูณ2เป็น18ทดอีก3เป็น19 20 21เพราะฉะนั้น9วันจึงมี216ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราได้แล้วนะว่า9วันเท่ากับ216ชั่วโมงทีนี้บวกเพิ่มไปอีกกี่ชั่วโมงคะที่โจทย์กำหนดมาให้4ชั่วโมงเนาะก็คือบวกไปอีก4ชั่วโมงจาก216ชั่วโมงบวกเพิ่มไปอีก4ก็เป็น217 218 219 220เพราะฉะนั้น9วันกับ4ชั่วโมงเท่ากับ220ชั่วโมงคำถามต่อมาค่ะเรามี25นาทีใช่ไหมคะโจทย์บอกว่า1ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ60นาทีนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วคำถามคือ220นาทีเนี่ยจะเท่ากับกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจึงเอา220ชั่วโมงตั้งคูณด้วย60นาทีเพื่อหาว่า220ชั่วโมงเนี่ยนะคะเท่ากับกี่นาทีนะคะคุณครูเจอ0 2ตัวใช่ไหมคะงั้นใส่ไปเลย0 0จากนั้นเอา6คูณ2ได้12ใส่2ท
ทด1 6คูณ12ได้12ทดอีก1เป็น13เพราะฉะนั้น220ชั่วโมงจึงเท่ากับ 13,200 นาทีโอเคแล้วโจทย์ยังบอกอีกว่ากับอีก25นาทีเราก็เอาไปบวกเลยค่ะง่ายๆกับอีก25นาทีก็เอา 13,200 นาทีบวก25นาทีก็จะเท่ากับ0บวก5ได้5 0บวก2ได้2 2ดึงลงมาเลยไม่มีอะไรมาบวกนะคะก็ดึงลงมา3ไม่มีก็ดึงลงมา1ไม่มีก็ดึงลงมาไม่มีอะไรมาบวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ผลบวกเป็น 13,225 นะคะนาทีนั่นเองทีนี้ค่ะโจทย์บอกว่าจงกระจาย9วัน4ชั่วโมง25นาทีคิดเป็นกี่นาทีเพราะฉะนั้นก็คือ 13,225 นาทีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะคือเด็กๆได้สามารถทำโจทย์เกี่ยวกับการแปลงชั่วโมงวันให้เป็นนาทีได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่าถ้าโจทย์ในรูปแบบคล้ายๆกันแต่เป็นนาฬิกาเนี่ยเด็กๆจะสามารถคิดว่ามันเป็นเวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงได้หรือเปล่ามาดูกันอีกสักข้อนึงนะคะข้อนี้บอกว่าฉันเริ่มทำแบบฝึกทักษะเมื่อเวลา19นาฬิกา30นาทีทำเสร็จเวลา21นาฬิกา40นาทีอยากทราบว่าฉันใช้เวลานานเท่าไรทีนี้ค่ะถ้าโจทย์ถามแบบนี้ก็คือว่าให้เราเอาไปลบกันนะคะซึ่งก่อนอื่นที่เด็กๆจะทำนะคะเด็กๆก็แบ่งก่อนเป็นหลักว่าเวลาหรือว่านาฬิกาแล้วอีกอันนึงก็คือนาทีนะคะแบ่งเป็น2หลักแบบนี้ทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่เวลาที่ฉันทำแบบฝึกทักษะเสร็จนะคะนั่นก็คือเวลา21นาฬิกา40นาทีใส่ให้ตรงนะ21อยู่ตรงนาฬิกา40อยู่ตรงนาทีจากนั้นลบด้วยเวลาที่เริ่มทำนะคะเวลาที่เริ่มทำคือ19นาฬิกา30นาทีเอาไปลบกันนะคะเอานาทีลบนาทีนาฬิกาลบนาฬิกานะคะก็จะเท่ากับ40ลบ30เท่ากับ10นาทีส่วนนาฬิกา21ลบ19นาฬิกาจึงเท่ากับ2เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะจึงได้ว่าเขาใช้เวลาในการทำแบบฝึกทักษะทั้งหมดนะคะตั้งแต่19นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึง21นาฬิกา40นาทีเป็นเวลา2ชั่วโมง10นาทีนั่นเองค่ะตรงหลักที่เป็นนาฬิกาเราเรียกว่าชั่วโมงหลักที่เป็นนาทีคือนาทีเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบได้ว่า2ชั่วโมง10นาทีค่ะโอเคข้อต่อมานะคะเดี๋ยวเราลองมาทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรถด่วนนะคะซึ่งรถด่วนอันนี้ออกจากเชียงใหม่เวลา16นาฬิกา50นาทีถึงกรุงเทพเวลา6นาฬิกา25นาทีอยากทราบว่ารวมเวลาในการวิ่งรถเนี่ยค่ะใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะวิธีการในการทำนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพประกอบไปด้วยนะคะโดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นนั่นก็คือที่เชียงใหม่นะคะเวลา16นาฬิกา50นาทีเราก็เขียนว่าอันนี้เชียงใหม่นะออกเวลา16นาฬิกา50นาทีไปจนถึงจุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เวลาที่ถึงนั่นก็คือ6นาฬิกา25นาทีโอเคค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะจากเวลา16นาฬิกา50นาทีถึง24นาฬิกาเป็นเวลาเท่ากับเท่าไหร่เด็กๆก็มาเริ่มนับกันเลยนะคะว่าใช้เวลาไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงทีนี้ค่ะเด็กๆดูนะ1ชั่วโมงเนี่ยมันเท่ากับ60นาทีใช่ไหมแต่ว่าเขาเริ่มออกเดินทางจากเชียงใหม่เนี่ยเวลา16นาฬิกา50นาทีซึ่ง16นาฬิกา50นาทีเนี่ยอีก10นาทีก็คือเวลา17นาฬิกาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอีก10นาทีคือ17นะเพราะฉะนั้นเราเริ่มที่17นาฬิกานะคะก็เริ่มที่18 19 20 21 22 23 24ก็คือ7ชั่วโมงใช่ไหมคะจนไปถึงเวลา24นาฬิกาคือ7ชั่วโมงตอบได้เลยไหมคะว่า7ชั่วโมงไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้คือทำไมคะเราบอกว่าจาก16นาฬิกา50นาทีจนมาถึง17นาฬิกาเนี่ย
คุณครูปัดเป็นชั่วโมงแบบเต็มๆเพื่อให้เด็กๆนับต่อได้อย่างง่ายๆเราปัดมา10นาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น7ชั่วโมงก็บวกอีก10นาทีก็คือ7ชั่วโมง10นาทีในการเดินทางจากเชียงใหม่จนมาถึงเวลาเที่ยงคืนเนี่ยคือเวลา7ชั่วโมง10นาทีอันเนี้ยเราได้แล้วนะในพาร์ทแรกเรามาดูพาร์ทต่อไปนี่ก็คือว่าจากเวลาเที่ยงคืนเดินทางไปจนกระทั่งถึงกรุงเทพมหานครถึงเวลา6นาฬิกา25นาทีเราจะเริ่มโดยการนับจาก24นาฬิกาไปนะคะก็1นาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกา4นาฬิกา5นาฬิกา6นาฬิกาเป็นเวลาเท่าไหร่คะ6นาฬิกากับอีก25นาทีตอนนี้เราได้แล้วนะว่าการเดินทางตอนเที่ยงคืนจนมากระทั่งถึง6นาฬิกา25นาทีมาถึงกรุงเทพมหานครพอดีเนี่ยใช้เวลา6ชั่วโมง25นาทีทีนี้เราต้องการรู้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เชียงใหม่จนมาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นั่นก็คือเอา7ชั่วโมง10นาทีมารวมกับ6ชั่วโมง25นาทีทีนี้เด็กๆก็ลองตั้งบวกเลยนะคะเอาชั่วโมงบวกชั่วโมงนาทีบวกนาทีคุณครูบวกที่หลักชั่วโมงก่อน7ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงบวกกันเป็น13ชั่วโมงส่วนนาที10นาทีบวกกับอีก25นาทีก็เลยกลายเป็น35นาทีเพราะฉะนั้นใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพด้วยระยะเวลา13ชั่วโมง35นาทีนั่นเองค่ะยากไหมคะกับการบวกชั่วโมงแล้วก็นาทีระยะเวลาในการเดินทางไม่ยากเนาะแต่ว่าเด็กๆอาจจะต้องทำเป็น2ขั้นตอนแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการนับนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับใน EP นี้นะคะเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเวลานาฬิกาแล้วก็ระยะทางต่างๆที่เป็นการเดินทางว่าเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเวลาเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Math World กับคุณครูโปเต้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ